ท่านผู้ชมคะช่วงเวลานี้นะคะบ้านที่อยู่อาศัยโรงงานอุตสาหกรรมนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคานะคะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองกันมากขึ้นค่ะและช่วงเวลานี้เราได้ยินคำว่าโซลาร์รูฟเสรีคืออะไรคะคือให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ถ้าเหลือก็ขายคืนให้รัฐค่ะแต่ว่าอัตราการรับซื้อคืนจะเป็นเท่าไหร่นะคะต้องรอฟังข้อสรุปจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ที่มีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะคาดว่าเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้ล่ะค่ะจะได้ข้อสรุปแล้วและเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ที่มีท่านพลเอกอันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานก็มีมติเห็นชอบในการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์รูฟเสรี300เมกะวัตต์ค่ะแล้วก็เตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมกพช.ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะและท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ห้องคอนโทรลรูมของบริษัท SPCG จำกัดมหาชนนะคะจะมาฟังมุมมองจากดร.วันดีกุญชรยาคงจุนเจริญ CEO ของ SPCG เกี่ยวกับโซลาร์รูฟเสรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดร.วันดีมองเรื่องโซลาร์รูฟเสรียังไงคะก่อนอื่นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะซึ่งวิสัยทัศน์ของผู้นำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราเรียกว่าเกาะติดสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเรื่องของการลดโลกร้อนเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะเพื่อที่จะลดการพึ่งพาการใช้พลังงานสิ้นเปลืองทั้งหลายเช่นน้ำมันแก๊สธรรมชาติถ่านหินในวันนี้เนี่ยกระแสกรีนเนี่ยก็มาแรงมากนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากนะคะก็คือพวกเราประชาชนสามารถที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์รูฟบนหลังคาบ้านบนหลังคาโรงงานนะคะใช้เองนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือจากการใช้เองเนี่ยยังสามารถขายได้เดิมทีจากอดีตมาเนี่ยนะคะไม่สามารถขายได้ยังไม่มีการซื้อกลับในกรณีที่ว่าติดตั้งใช้เองไฟเหลือนะคะในวันนี้เนี่ยประชาชนนะคะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเราต้องเตรียมความพร้อมนะคะก็คือตรวจสอบสภาพหลังคาตรวจสอบสภาพบ้านของเรามีกำลังการใช้ไฟในช่วงกลางวันไหมนะคะคือถ้าเกิดว่าครัวเรือนที่มีค่าไฟตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปเนี่ยเหมาะสมหรือมีการใช้ไฟในช่วงเวลากลางวันนะคะอย่างเวลาใช้ไฟในช่วงเวลากลางวันเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่ม SME กลุ่มออฟฟิศแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มครัวเรือนก่อนกลุ่มครัวเรือนเนี่ยเช่นมีคนอยู่อาศัยในเวลากลางวันมีการเปิดแอร์มีการใช้ตู้เย็นมีการรีดผ้าอะไรต่างๆทั้งหลายในเวลากลางวันเนี่ยนะคะคือค่าไฟไม่น้อยกว่า 5,000 บาทเนี่ยอันนี้เรียกว่ากลุ่มครัวเรือนนะคะแต่ส่วนกลุ่มอาคารพาณิชย์นะคะเช่นอาคารสำนักงานนะคะที่มีการใช้ไฟเวลากลางวันแต่ปัญหาคือพื้นที่จำกัดเพราะอาคารจะพื้นที่เล็กอยู่แล้วด้านบนนะคะก็สามารถติดตั้งใช้เลยได้แต่พวกอุตสาหกรรมเนี่ยที่มีการใช้ไฟในเวลากลางวันเนี่ยอันนี้เป็นพวกที่ได้รับประโยชน์เต็มที่คุ้มสุดคือสังเกตว่าโรงงานเนี่ยหลังคาจะเยอะมากเยอะมากแล้วก็หลังคาดีด้วยเอียงดีด้วยนะคะเอียงประมาณ15องศานี่แบบสมบูรณ์มากในการรับแสงอาทิตย์ช่วงเวลากลางวันนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเนี่ยนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อที่จะใช้ไฟฟ้าตอนกลางวันแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายทันทีทันใดเลยนะคะเรียกว่าติดปุ๊บลดปั๊บได้ทันทีนะคะดังนั้นประเด็นที่กำลังพูดถึงว่านโยบายเรื่องของโซลาร์รูฟเสรีหรือที่ท่านจะรับซื้อไฟส่วนที่เหลือเนี่ยกลับไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์กับทั้งประเทศชาติและทั้งประชาชนรัฐบาลไม่ต้องไปหากำลังการผลิตในส่วนเกินเนี่ยที่ใช้ไฟในช่วงเครียดพีคเนี่ยนะคะเอามาสำรองให้กับกลุ่มประชาชนกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะพวกประชาชนก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายของตนเองระบบโซลาร์รูฟที่ติดตั้งก็เป็นสินทรัพย์ของตัวเองนำมาตัดค่าเสื่อมได้นะคะอย่างบางกรณีอุตสาหกรรมนะคะอาจจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะคะสามารถนำเงินที่ลงทุนเนี่ยไปหักภาษีได้ด้วยนะคะการคืนทุนก็จะเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็จะลดการปลดปล่อยมลภาวะสู่ชั้นบรรยากาศโลกนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าออกนโยบายครั้งเดียวเนี่ยได้ผลประโยชน์หลายหลายทางกลับมานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะคือออกนโยบายโซลาร์รูฟเสรีรับซื้อไฟส่วนที่เกินส่วนที่เหลือจากการใช้งานจากบ้านเรือนประชาชนจากโรงงานเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเองก็ลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าใช่ค่ะในประเทศไทยเนี่ยตลาดก็แข่งขันกันแรงมีจากหลายๆประเทศจากนานาประเทศที่เข้ามายังประเทศไทย
ประชาชนทั่วไปจะมีวิธีการเลือกอย่างไรล่ะคะคือก่อนอื่นเนี่ยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักก็คือแผงเซลล์แสงอาทิตย์แผงอย่างนี้เป็นแผงอันนี้นะคะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีคุณสมบัติในการรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าทันทีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้การรับประกันคุณภาพถึง25ปีจากวันที่1ที่ซื้อเนี่ยไปจนถึงวันสุดท้ายของปีที่25เนี่ยให้การรับประกันว่าจะต้องมี power output มีกำลังการไฟฟ้าที่ยังผลิตได้ 80% หมายถึงว่าปีที่25ยังต้องผลิตได้ 80% 80% ของวันแรกที่ซื้อดังนั้นเนี่ยต้องดูความเข้มแข็งของบริษัทผู้จำหน่ายเป็นสำคัญเลยค่ะว่าเข้มแข็งทางด้านการเงินมีประวัติการผลิตมายาวนานกว่า25ปีแน่ใจว่าของที่เราซื้อวันนี้25ปีแล้วเนี่ยเขามีการใช้งานอยู่ในสนามจริงนะคะความต้องการของเราคือซื้อแล้วปุ๊บต้องลดค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้าได้นะคะดังนั้นต้องเลือกซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากบริษัทที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินทางด้านแบ็คกราวด์การผลิตนะคะคือตอนนี้ต้องบอกว่าในตลาดทั้งระบบเนี่ยเดินไปที่ไหนก็จะบอกว่าแต่ละบริษัทจะบอกรับประกัน25ปีรับประกัน25ปีแต่ดร.วันนี้กำลังจะบอกว่าต้องดูว่าบริษัทนั้นมีความเข้มแข็งหรือเปล่าจะอยู่ถึง25ปีไหมนี่คือเรื่องของตัวแผงที่จะรับแสงแดดแล้วก็มาแปลงเป็นไฟฟ้าแต่ว่ามันต้องผ่านตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์หรือเครื่องแปลงไฟเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีของประเทศเยอรมันตัวสีแดงๆนะคะสีแดงๆเนี่ยนะคะคือทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับเหมือนกับไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในบ้านเรานะคะดังนั้นเนี่ยก็จะสามารถนำพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์นะคะไปใช้โดยตรงได้กับเครื่องไฟฟ้าทุกอย่างนะคะแล้วก็ไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับไฟฟ้าของหลวงก็จะไหลเข้ามาในท่อเดียวกันเหมือนน้ำนะคะนั้นหลายคนจะใช้คงให้ก่อนไม่ต้องนะคะมาเส้นเดียวกันเลยนะคะก็คือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถ้าผลิตเข้าสู่ระบบในบ้านก็จะลดการซื้อลงทันทีอัตโนมัติคือพอผลิตไฟฟ้ามาปุ๊บใช้ในบ้านตัวเองค่ะถ้าใช้หมดแล้วไม่พอหรือว่าวันที่พระอาทิตย์ไม่ทำงานมีฝนตกก็จะใช้ไฟจากหลวงแทนใช่ค่ะถูกต้องอันนั้นเราก็จะซื้อและนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอู้แสงดีมากเลยจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของการผลิตไฟฟ้าคือช่วงฤดูหนาวนะคะแดดแรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีปริมาณมากกว่าก็แปลว่าลดการซื้อก็คือลดค่าใช้จ่ายนะคะเป็นต้นถ้าเหลือก็สามารถที่จะขายคืนให้กับรัฐบาลตามนโยบายโซลารูฟเสรีได้เห็นว่าเร็วๆนี้นี่ SPCG จะมีสัมมนาให้ความรู้เรื่องโซลารูฟเสรีด้วยใช่ค่ะก็คือเราก็ตระหนักในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังคาบ้านหลังคาอาคารหลังคาโรงงานเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคหรือผู้สนใจติดตั้งโซลารูฟเนี่ยได้มารับฟังว่าในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไรและต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะได้ตอบรับนโยบายของโซลารูฟเสรีของรัฐบาลให้ทันเวลาที่ไหนเมื่อไหร่คะวันที่18พฤศจิกายนเนี่ยนะคะที่เมืองทองธานีค่ะค่ะก็ติดตามกันได้นะคะต้องลงทะเบียนก่อนไหมคะต้องลงทะเบียนค่ะก็เชิญลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้นะคะแล้วก็รับจำนวนจำกัดนะครับเอาละค่ะนี่คือโครงการดีๆนะคะกับเรื่องของโซลารูฟเสรีที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยผลิตไฟฟ้าใช้เหลือก็ขายคืนให้รัฐนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสัมมนาวันที่18พฤศจิกายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูราคาน้ำมันในปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะกูรูด้านพลังงานบอกว่าอยู่แถวๆ55ดอลลาร์ต่อบาร์เรลบวกลบเล็กน้อยค่ะ